รายการต้นมะขามสนามหลวงตอนที่14รัชกาลที่1ต้นราชวงศ์จักรารี Under Tamarind Tree Number 14 Lama 1 จักรี Dynasty Founder เมื่อในธงร่วงหรือพญาจักรีหรือรัชกาลที่1ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ฝั่งมังมะกอกหรือกรุงเทพแล้วก็พยายามทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นเอกบุรุษที่สมบูรณ์ไปด้วยบุญญาบารมีและบริสุทธิ์กว่าผู้อื่นทั้งแผ่นดินอาศัยวุ่นกี้ลบชนะเมืองพิษณุโลกที่มีพระยาจักรีทองด้วงเป็นแม่ทัพรักษาเมืองแต่ต่อมาก็ถูกกองทัพของพระเจ้าตากตีจนแตกพ่ายยับเยินทำให้พญาจักรีทองด้วงรู้สึกอับอายที่ต้องถอยทัพหนีพม่าอาแซวุนกี้จึงได้บังคับอารักษ์หรือคนเขียนบันทึกพงศาวดารให้แก้ไขประวัติศาสตร์ทุกฉบับให้เขียนลงไปใหม่ว่าอาแซวุนกี้มิได้รบกับพระเจ้าตากสินเนื่องจากกษัตริย์พม่ามีหมายเรียกตัวอาแซวุนกี้ให้กลับพม่าไปแล้วก็แต่งเรื่องโกหกว่าอาแซวุนกี้ขอดูตัวพระยาจักรีทองด้วงโดยอุปโลกว่าเป็นพระยามหากษัตริย์ศึกมีการบันทึกเพื่อตอกย้ำเรื่องโกหกว่าในสมัยพระเจ้าตากสินได้มีการตีเมืองจำปาสักหรือลาวทางตอนใต้ในปีพ.ศ. 2319สาเหตุเนื่องจากพญานางรองคือเจ้าเมืองนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบันนี้แหละเกิดขัดใจกับเจ้าเมืองนครราชสีมาจึงคิดเป็นกบฏต่อไทยไปขอขึ้นกับเจ้าโอซึ่งเป็นเจ้าเมืองจักรปาสักในเขตลาวพระเจ้าตากสินจึงให้พญาจักรีทองด้วงไปปราบเมื่อเจ้าเมืองนางรองถูกจับฐานชีวิตทำให้เมืองจำปาสักเมืองอัตปือที่อยู่เหนือขึ้นไปหรือตะวันออกขึ้นไปและดินแดนตอนใต้ของประเทศลาวตกมาเป็นของไทยภายหลังจากตบการศึกครั้งนี้พระเจ้าตากสินจึงได้โปรดเกล้าให้เจ้าพญาจักรีเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกพิลึกมหือมาทุกนักคราลเดชนเรศวรราชสุริยวงศ์ดำรงตำแหน่งเป็นสมนายกนับเป็นการพระราชทานยศสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์โลกกินเนตุกจะต้องจารึกไว้ฟังให้ดีๆนะครับพระเจ้าตากสินโปรดเกล้าให้พญาจักรีทองด้วงเนี่ยมาลบเก่งเหลือเกินตีได้ลาวใต้ทั้งหมดเนี่ยนะก็เลยตั้งตำแหน่งประหลาดมากที่ต้องบันทึกไว้ในสารบพงศาวดารไทยตั้งให้เจ้าพญาจักรีเป็นสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกพิลึกมหือมาทุกนักคราลเดชนเรศวรราชสุริยวงศ์เป็นสมนายกเป็นเรื่องตลกมากน่าจะเป็นเรื่องยกเมฆ 100% เพราะตำแหน่งเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกพิลึกมหือมาไม่เคยมีในสารบพและเป็นเรื่องต้องห้ามที่จะเอาคำว่ากษัตริย์ไปใส่ไว้ในชื่อตำแหน่งไม่มีครับอะไรก็ไม่มีอย่างมากเต็มที่เลยก็เป็นมกุฎราชกุมารอุปราชแต่คำว่ากษัตริย์จะไม่มีในตำแหน่งใดทั้งสิ้นเพราะกษัตริย์มีได้เพียงคนเดียวคือพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้พญาจักรีทองด้วงเนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถเก่งกาจอะไรนักหนาเป็นซุปเปอร์แมนซุปเปอร์ฮีโร่อะไรทั้งสิ้นตามพงศาวดารที่ยืนยันมาหลายแห่ง
พระยาจักรีทองร่วงมันเคยโดนพระเจ้าตากสินลงโทษนะแล้วก็ยังโดนน้องชายของมันคือบุญมาหรือกรมราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถหรือพญาสุรสีเนี่ยแหละนะดูหมิ่นถิ่นแคนเป็นประจำในเรื่องของความอ่อนด้อยในการทำศึกสงครามจึงน่าจะเป็นตำแหน่งที่รัชกาลที่หนึ่งทองร่วงมั่นอุปโลกขึ้นมาเพื่อสรรเสริญยกหางตนเองว่าเก่งกาจสามารถเป็นเยี่ยมพอๆกับเรื่องโกหกทั้งหลายแหล่ที่มันแต่งกันเอาเองว่าอาแซวุนอี้ขอดูตัวเจ้าพญามหากษัตริย์เอาไปบรรจุในแบบเรียนซึ่งการไปเจรจาดูตัวกันระหว่างคู่สงครามย่อมเข้าข่ายมีความผิดกฎอัยการสงครามมีโทษถึงตัดหัวนะครับลบกันอยู่ดีๆไปขอดูตัวดูความหล่อดูสง่าราศีเนี่ยมันไม่มีอาแซวุนกี้ถ้ามันขอดูตัวไอ้ทองร่วงจริงๆเนี่ยนะพญามหากษัตริย์จริงมันก็ต้องถูกตัดหัวเพราะมันไปยกย่องคู่สงครามไปยกย่องไม่ทับฝ่ายตรงข้ามไม่มีครับมันมีแต่เขาจะดูถูกเหยียดหยามฝ่ายตรงข้ามไอ้นี่ไปยกย่องขอดูตัวดูโง่เฮงดูว่าทำไมลบเก่งอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นถูกตัดหัวทั้งคู่ครับทั้งแซวุนกี้ทั้งไอ้ทองร่วงที่มหากษัตริย์ศึกเนี่ยตัดหัวทั้งคู่นอกจากนั้นพญาจักรีทองร่วงต่อมาเป็นรัชกาลที่หนึ่งผู้ขอตั้งราชวงศ์จักรีจักรีก็คือมาจากพญาจักรีนั่นแหละนะบางคนอาจจะเรียกว่าจักรารีก็แล้วแต่นะยังได้แต่งเรื่องโกหกทำนองว่ามีหมอดูจีนเรียกว่าสินแสเคยทำนายตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับแต่งเรื่องของพระเจ้าตากกับไอ้ทองร่วงเนี่ยเป็นเพื่อนกันซึ่งจริงๆมันคงเป็นเรื่องโกหกเพราะไม่ได้เป็นเพื่อนกันมารับราชการทีหลังเนี่ยเป็นพระไปบิณฑบาตเจอสินแสคนจีนหัวเราะบอกว่าเห็นกษัตริย์ทั้งคู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัชกาลที่หนึ่งพยายามจะเล่าให้มิตรต่างประเทศฟังพวกแก้ววิงจงวินตันฟังในวัดพระแก้วเล่าดังๆให้คนอื่นได้ยินนะซึ่งเป็นเรื่องโกหกว่าตัวเองจะได้เป็นกษัตริย์ทั้งคู่เลยไอ้ที่ต้องโกหกก็เพื่อแก้เกี้ยวแก้เก้อว่าตนเป็นผู้มีความสามารถเป็นเลิศมีบุญญาอภินิหารมากกว่าใครในแผ่นดินดังนั้นจะยังไงก็แล้วแต่ไอ้ทองร่วงจักรีจะต้องเลยเป็นเจ้าแน่ๆเพราะสินแสหมอดูไว้แล้วดังนั้นมันจึงไปตามฝ้าลิขิตมันไม่ได้เป็นกบฏไม่ได้คิดโค่นบัลลังก์ไม่ได้หักหลังไม่ได้ทรยศกษัตริย์ผู้ก่อกู้ประเทศหาเรื่องทั้งหมดอ้างหมอดูอ้างดวงชะตาเพื่อมาแก้ต่างให้กับการโค่นราชบัลลังก์ของพระเจ้าตากสินหลังจากที่จักรีทองด้วงได้สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์สถาปนาราชวงศ์จักรีเป็นรัชกาลที่หนึ่งเรียกตัวเองว่าผู้สุดยอดฟ้าทองร่วงก็ไม่ค่อยได้ออกรบด้วยตนเองเลยโดยมากจะแต่งตั้งวางหน้าหรือน้องชายบุญมาให้เป็นคนออกรบเสมอก็เรียกตำแหน่งว่ากรมราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถชื่อจริงชื่อบุญมาส่วนทองร่วงเองขอเป็นกองเสริมคือไอ้บุญมารบชนะแล้วไอ้นี่ก็เป็นพระเอกไปตอนจบวางหน้าคือบุญมามันเป็นคนลบเก่งมักจะลบชนะเสมอทองร่วงก็เลยไม่ค่อยได้ไปลบไปตอนจบพระเอกมาตอนจบตำรวจมาตอนจบตอนไปตีเมืองทวายตะวันตกของพม่าเนี่ยนะต่างพม่าเนี่ยในปีพ.ศ. 2340
หลังจากครองราชได้5ปีทองด้วงจักรีเป็นแม่ทัพบกตอนนั้นน่ะเป็นรัชกาลที่1แล้วนะครับเป็นทัพหลวงแต่เดินทัพผิดทำให้ไปถึงเมืองทวายช้ากว่าวังหน้าถึง3วัน3เดือนครับไม่ใช่3วันมันไม่รู้เดินไปไหนหลงไปตรงที่หลงทางไม่รู้ไปไหนทำให้ต้องเสียเมืองทวายตะนาวสีแก่พม่าก็เลยเป็นของพม่ามาจอดทุกวันนี้อันนี้เป็นวีรกรรมของรัชกาลที่หนึ่งส่วนพวกประเทศสลาดต่างๆพวกบรรดาเมืองขึ้นสมัยการที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกประเทศสลาดหรือปกครองกันเองเพียงแต่ส่งเครื่องบรรณาการไอ้พวกนี้ก็มีการพูดทั่วไปว่าบุญมาหรือวังหน้าเนี่ยเก่งกว่ารัชกาลที่หนึ่งทองล้วงเพราะฉะนั้นหัวเมืองทั่วไปจึงมีความเคารพยำเกรงวังหน้ามากกว่าวังหลวงวังหน้าหรือท่านมหาอุปราชบุญมาที่เรียกกันว่ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถไม่พอใจที่วังหลวงคือพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยตัดสรรงบประมาณให้น้อยจึงไปขอเพิ่มเงินกษัตริย์ราชการที่หนึ่งคือวังหลวงเนี่ยอ้างว่าตนก็ฝืดเครื่องจนกระทั่งเกิดการปะทะตีกันในการแสดงโขนงานสมโภชพระนครที่สนามหลวงทั้งสองฝ่ายตั้งปืนใหญ่เข้าหากันร้อนถึงพี่สาวของทงร่วงและบุญมาพี่คนโตคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าสากรมพระยาเทพสุดาวดีต้องเข้ามาห้ามปรามโดยลำพึงถึงความยากลำบากก่อนที่สองพี่น้องจะได้มาเป็นใหญ่ต้องโดนพระเจ้าตากสินลงโทษสารพัดจนในที่สุดก็รวมหัวกันวางแผนปล้นบัลลังก์ของพระเจ้าตากสินได้สำเร็จคือเจ้าฟ้าสาพี่สาวคนโตเนี่ยต้องมาช่วยหว่านล้อมจึงได้ตกลงกันได้จนกระทั่งบุญมาพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถตายหรือที่วงคตอะไรก็แล้วแต่ในปี2346ทีนี้ก่อนตายเนี่ยไอ้บุญมาหรือวังหลังเนี่ยได้ขอให้รัชกาลที่หนึ่งวังหลวงขอให้ยกวังหน้าให้กับพระโอรสของตนมีปรากฏอยู่ในพระนิพพลนิพพานวังหน้าไอ้วังหน้าเวลามันตายเนี่ยมันเขียนว่านิพพานนะไม่รู้มันเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตั้งแต่เมื่อไหร่มันตายนะครับเป็นโรคตายนี่นะมันบอกว่านิพพานไม่รู้โดนใครวางยารัชกาลที่หนึ่งพอน้องใกล้ตายขออย่างนั้นก็เลยอ้างว่าต้องเอออวยพระองค์การไปนะครับไปตามคำทูลขอของกรมราชวังบวรเพราะคนมันกำลังจะตายอยู่แล้วมันขอสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายใครจะใจดำปฏิเสธได้ลงคอนะก็เรียกว่าในเมื่อน้องขอพี่ก็ต้องให้เพราะน้องจะตายอยู่แล้วอ่ะก็มันจะสิ้นลมอยู่แล้วนะไปขัดใจมันเป็นบาปมันเป็นผีกลับมาหลอกแต่รัชกาลที่หนึ่งอ้างว่าอ้างภายหลังนะครับการจะยกวังหน้าให้พระราชโอรสธิดาของน้องชายกรมราชวงศ์บวรไปครอบครองเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนเจ้านายทั่วไปเพราะไอ้บุญมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ลูกสาวมันมีลูกชายที่โตแล้วเป็นหนุ่มแล้วนะแยกวังออกไปแล้วอยู่คนละวังแล้วโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วมีลูกชายโตแล้วแต่ตัววังหน้าเองตัวพระราชวังเนี่ยมันมีทั้งพระราชมณเทียนพระที่นั่งใหญ่น้อยมีฐานันดรศักดิ์คนที่จะอยู่วังหน้าได้นี่นะครับมันเป็นบ้านเป็นที่พำนักเป็นวังของสมเด็จพระมหาอุปราชเท่านั้นนะ
ม่ใช่ใครจะไปอยู่ก็ได้พ่ออยู่ตัวเองก็อยู่ต่อไม่ใช่ต้องเป็นมหาอุปราชเท่านั้นซึ่งตำแหน่งมหาอุปราชเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วก็คือลูกของรัชกาลที่หนึ่งทองร่วงที่ชื่อว่าเจ้าฟ้ากรมขุนอิสระดุลทรหรือเจ้าฟ้าฉิมไอ้ฉิมเนี่ยลูกรอหนึ่งมันอยู่วางหน้าอยู่แล้วจะเอาลูกไอ้บุญมาน้องชายของรอหนึ่งมาอยู่แทนมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่อุปราชแม้ว่าอุปราชเนี่ยนะไอ้ฟ้าฉิมเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่วางหน้าก็ตามนะแต่มันเป็นบ้านพักของมันนะเป็นวังของอุปราชดังนั้นเมื่อวางหน้าสุรสิงหนาถบุญมาตายไปแล้วเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งก็ไม่ได้มีพระบรมราชโองการแต่อย่างใดลงมานะหลังจากสิ้นพระชนไปแล้วก็เลยทำให้โอรสของวางหน้าบุญมาโกรธเดือดมากทำไมพ่อขอกับลุงแล้วลุงบอกว่าจะให้เออแล้วทำไมพ่อตายไปแล้วลุงยังไม่ยอมยกวังหน้าให้พวกฉันอีกโอรสองค์ใหญ่และพระองค์เจ้าอินทปัตนะเข้าไปจะไปครองนะครองไม่ได้สักทีเพราะว่าไม่มีได้โปรดเกล้าลงมาจึงคบคิดกับข้าราชการวังหน้าบางส่วนส่องสุมกำลังและวางแผนเพื่อก่อการกบฏตอนแรกวางแผนจะประทุษร้ายปลงพระชนรัชกาลที่หนึ่งเมื่อครั้งเสด็จมาสงพระศพที่พระราชวังบวรคือตอนพ่อตายลูกมารดน้ำเนี่ยเอามันตรงนั้นเลยใจร้อนมากเล่นมันตรงนั้นเลยแต่ก็มีข่าวระแคะระคายอยู่ก่อนแล้วทำให้วังหลวงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยป้องกันตัวอย่างดีมีกองทหารรักษาพระองค์อย่างแน่นหนาตอนมารดน้ำศพน้องชายไอ้พวกลูกหลานจึงเปลี่ยนแผนใหม่ในเมื่อวันรดน้ำศพมันต้องการตัวดีเอาไว้วันพระราชทานเพลิงศพวันเผาศพพ่อจะฆ่าลุงให้ได้แย่งมาเลยในเมื่อมึงไม่ให้วังหน้ากูจะต้องวังหน้าวังหลวงเอาหมดเลยโอรสองค์โตพงเจ้าลำดวนกับพงเจ้าอินทปาฏเนี่ยลูกไอ้วังหน้าเนี่ยนะตอนนั้นเป็นหนุ่มชะกันอายุ20กว่าไอ้2คนนี้เนี่ยมันได้ตามเสด็จพ่อมันคือกรมราชวังบวรเนี่ยไปทำศึกกับพม่าที่เชียงใหม่ร่วมกับพญาเสน่หาภูธรหรือทงอินไอ้เสน่หาภูธรหรือทงอินเนี่ยเป็นคนที่กรมราชวังบวรบุญมาเนี่ยรักมากเหมือนลูกเลยเรียกว่าเป็นราชบุตรบุญธรรมก็ได้พวกนี้ก็คุมกองทัพวังหน้าขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่ไปตีค่ายพม่าตีเสร็จเรียบร้อยแล้วตำรวจมาตอบจบหลังจากนั้นทัพวังหลวงถึงจะมาตีค่ายได้ทำให้ไอ้วังหน้าพระราชวังบวรเนี่ยโกรธมากไอ้พวกวังหลวงกระจอกเหลือเกินต้องให้พวกกูลุยไปก่อนยังไงแล้วพวกมึงก็มาเขาเรียกว่าชุบมือเปิบตอนนั้นก็ดำรัดบริพาทด่าทอแล้วก็ยังปรับโทษนะไอ้วังหน้าไปปรับโทษกองทัพหลวงบอกพวกมึงมาช้ากูตีเชียงใหม่ได้แล้วพวกมึงไปตีเชียงแสนแก้ตัวเอาสิไปกับเจ้านุวงศ์นี่แหละมึงกับเจ้านุวงศ์นะไปตีเชียงแสนแก้ตัวเพราะว่าสั่งให้มาช่วยรบพม่าที่เชียงใหม่มาไม่ทันไม่รู้ไปหลงทางอยู่ที่ไหนการสงครามในครั้งนั้นทำให้พวกวังหน้าเนี่ยโอรสคือพระองค์เจ้าลำดวนพระองค์เจ้าอิทธปัตและพญาการาหมทองอินเกิดอาการดูหมิ่นถิ่นแคลนพวกวังหลวงว่าพวกนี้รบไม่ได้เรื่องทำสงครามไม่เก่งกระจอกสู้วังหน้าไม่ได้เลย
ไอ้พวกวังหลวงรัชกาลที่หนึ่งมันเห็นพวกวังหน้าดูหมิ่นมันก็โกรธไม่พอใจกระทบกระทั่งกันเรื่อยๆมาเพียงแต่ยังไม่ถึงกับเกิดเหตุร้ายแรงทีนี้พอพ่อมันตายเนี่ยไอ้บุญมาตายวังหน้าตายวางแผนคิดจะล้มพระเจ้าลุงอาการที่หนึ่งไอ้แผนพวกนี้เนี่ยมันรู้กันมาก่อนนานแล้วอ่ะเพราะว่าวางหน้ามันก็เคยพูดบอกให้ลูกๆเนี่ยคิดการเอาไว้มันพูดอยู่เรื่อยๆว่าไอ้ที่ราชการที่หนึ่งล้มพระเจ้าตากสินได้จะเป็นเจ้าก็เพราะมันเป็นคนลบเก่งมันวางแผนเรียกว่ากระโดดล้มพระเจ้าตากเพราะฉะนั้นลูกมันจะต้องมีส่วนแบ่งถ้าเป็นไปได้มันอยากจะให้ลูกมันเป็นเจ้าแทนด้วยซ้ำไปมันพูดอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันทำให้และการที่หนึ่งก็รู้ว่าไอ้น้องชายมันคิดไม่ซื่อปลุกปานยุโยงลูกมันคือหลานของตัวเองเนี่ยให้คิดไม่ซื่ออันนี้มันรู้มานานแล้วเขาเรียกว่าปากพาโจรนะคือไม่รู้จะเก็บความลับพูดไปม้าเห่าไปตองแห้งพูดโม้โอ้อวดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการคิดกบฏของวางหน้าบุญมาเนี่ยมันรั่วไหลมานานแล้วรัชกาลที่หนึ่งผู้เป็นลุงเนี่ยนะเป็นพี่ของบุญมาเป็นลุงของหลานเนี่ยก็ได้มีการส่งสายสืบปลอมเข้าไปเป็นสปายสายลับสมัครไปเป็นพรรคพวกของอินทปัตกับลำดวนนะลูกของไอ้บุญมาแล้วก็ได้สืบความลับมีหลักฐานพยานชัดเจนจึงจัดการจับตัวมาชำระความเรียกว่าจำนนต่อหลักฐานหมดก็สารภาพโอรสทั้งสองพระองค์เจ้าลำดวนกับพระองค์เจ้าอินทปัตลูกของบุญมายอมรับว่าได้คบคิดกับพญากลาโหมราชเสนาหรือธงอินการจับกุมก็เลยขยายผลเอาพญากลาโหมธงอินและพรรคพวกอีกหลายคนรัชกาลที่หนึ่งทองด้วงถึงกับด่าพระอนุชาบุญมาวังหน้าบอกว่าไอ้บุญมาเนี่ยนะน้องกูได้แท้เนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่ก็จริงแต่มันดันไปพูดจาให้ทายลูกๆมันจนพวกลูกๆมันเกิดอาการกำเริบดังนั้นจึงสั่งให้เอาหม่อมลำดวนหม่อมอินทปัตตอนแรกมันเป็นพระองค์เจ้านะพอเป็นกบฏก็เลยถูกถอดกลายเป็นหม่อมเหมือนหม่อมศรีลัดนี่แหละว่าจะเป็นคุณหญิงไปมากลายเป็นนางสาวเฉยๆถอดออกเป็นหม่อมลำดวนหม่อมอินทปัตนะและกับลูกชายนี่นะหลานทั้งสองคนกับลูกๆมันเนี่ยเอาไปใส่ถุงแดงทุบด้วยท่อนจานครับเรียกว่าไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจานคือไปประหารแล้วพญากลาโหมราชเสนาหรือนายธงอินก็เปลี่ยนเป็นไอ้ธงอินถอยยศออกครับกับพรรคพวกทั้งหมดอันนี้ไม่ต้องท่อนจานครับตัดหัวอย่างเดียวเพราะมันเป็นคนธรรมดาไอ้อินทปัตกับลำดวนมันเป็นพระเจ้าหลานนะก็ให้เกียรติหน่อยใส่ถุงแดงแต่ตายเหมือนกันครับผลออกมาคือตายเหมือนกันในตอนนั้นก็มีศึกเรียกว่าการลบที่ปัตตานีนะเรื่องของเรื่องก็คือว่าในช่วงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมันมีการระหองระแหงมีการกำเริบเสบสารจะเป็นใหญ่กันขึ้นมานะจะตั้งตัวอิสระโดยจากทางเมืองทางใต้เมืองปัตตานีเนี่ยเมืองปัตตานีเนี่ยเป็นเมืองที่พัฒนามาจากหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งทะเลเนื่องจากมีทำเลที่ดีมีเรือสินค้ามาจอดมาแวะอยู่บ่อยๆเมืองก็ขยายตัวแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ปัตตานีนะสมัยนั้นก็มีการติดต่อกับต่างชาติเพราะว่ามันแหลมทองมันเป็นปลายด้ามขวานเนี่ยมันเป็นทางผ่านนะจะไปจะมาเนี่ยจะไปทางขึ้นไปทางตะวันออกลงมาทางใต้
มันเชื่อมตะวันออกตะวันตกทั้งอินเดียทั้งอาหรับผ่านกันไปผ่านกันมาก็มีการเผยแพร่ศาสนาเมื่อก่อนนั้นก็เป็นพุทธครับแต่ดั้งเดิมตามประวัติศาสตร์บางฉบับกล่าวว่าเป็นพุทธในระยะช่วงปลายอยุธยาอยุธยามาเนี่ยก็มีการยอมรับนับถือศาสนาอิสลามโดยอิทธิพลของผู้ที่เดินเรือมาจากอินเดียและอาหรับตามตำนานกล่าวว่าชาวปาไซได้ทำการรักษาการป่วยของรายาอินทิลาก็คงเป็นตำแหน่งเจ้าแล้วครับเจ้าเมืองปัตตานีเนี่ยตอนนั้นจะป่วยไม่มีใครรักษาได้ก็มีชาวปาไซมารักษาทำให้หายก็เลยเกิดความเลื่อมใสครับรายาอินทิราก็เลยยอมรับนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ทำการดัดแปลงอักษรอาหรับให้เป็นอักษรยาวีเพื่อเอาไว้ใช้สื่อสารกันเขตปัตตานีจึงกลายเป็นอาณาจักรของชาวมลายูเนื่องจากทะเลที่ตั้งดีเหมือนสิงคโปร์ปัจจุบันแล้วครับจึงมีความรุ่งเรืองมากหลังจากที่มาลากาช่องแคบตกไปเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสนะก็ทำให้ปัตตานีเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายนะและมีความเจริญรุ่งเรืองมากสมัยนั้นสมัยปลายอยุธยาต้นละโกศินเนี่ยมีหลักฐานบันทึกไว้ว่ามีพลเมืองปัตตานีชายอายุวัยชะกัน16ถึง60ปีมีอยู่ถึง 150,000 คนไม่ถือว่าน้อยนะครับสมัยโบราณเป็น200ปีก่อนเนี่ยเมืองปัตตานีเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีผู้คนหนาแน่นมากเต็มไปด้วยบ้านเรือนราษฎรมีตั้งแต่ประตูราชวังถึงตัวเมืองปลูกสร้างเรียงรายไม่ขาดระยะไม่มีที่ว่างครับกล่าวกันว่าถ้ามีแมวเดินบนหลังคาบ้านหลังแรกจะเดินต่อไปบ้านมันติดกันแมวนี่เดินหลังคาหลังแรกพอจะพุงหลังสุดท้ายโดยไม่ต้องโดดลงมาบนพื้นเลยคิดดูนะสมัยนู้นนะ 200-300 ปีก่อนปัตตานีเจริญขนาดนั้นบ้านเรียงแถวเลยเป็นทาวน์เฮาส์ไปเลยเป็นห้องแถวไปเลยเนี่ยไม่มีที่ว่างปัตตานีในสมัยนั้นมีแคว้นต่างๆอยู่ภายใต้การปกครองถึง43แคว้นไม่ใช่เล็กๆนะครับปัตตานีนี่ปกครองทั้งกลางกาโนกาลันตันเนี่ยในตอนนั้นก็มีการลุกขึ้นสู้ของพื้นที่ชายแดนปัตตานีพึ่งครองราชใหม่ๆเนี่ย2328 3ปีหลังการสถาปนาราชวงศ์จักรีนะเนื่องจากปัตตานีซึ่งเป็นประเทศราชมิได้ส่งเครื่องบรรณาการในฐานะหัวเมืองประเทศราชรัชกาลที่หนึ่งจึงส่งพระยาราชบังสันบังสันนะครับพระยาลังสันบังสันหรือแม้นนำทัพเรือเข้าโจมตีปัตตานีไปทั้งกองทัพเรือเอาปืนใหญ่ไปนะครับแล้วก็ใช้ปืนใหญ่เนี่ยยิงถล่มเข้าไปประตูเมืองอ่ะยิงใส่เข้าไปเลยตูม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 ก็คงจะนึกออกชาวเมืองปัตตานีล้มหายกันมากล้มหายล้มตายกันเยอะเลยครับเจอต้องยอมแพ้ทนลูกปืนใหญ่ไม่ได้ทหารสยามสมัยกาลที่หนึ่งก็ได้เผาพระราชวังและมัสยิดกือเซมัสยิดกือเซไอที่สมัยรัฐบาลหลังๆเนี่ยมีการตายกันเกลื่อนเนี่ยละอันเดียวกันครับโดนทำลายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วรวมทั้งบ้านเรือนของราษฎรพร้อมทั้งได้ยึดเอาปืนใหญ่สองกระบอกไอ้นางพญาตานี่ที่เห็นอยู่หน้าวัดพระแก้วทุ่งกลาโหมนี่ด้วยนะฮะแล้วก็ได้กวาดต้อนลูกหลานสุลต่านพร้อมด้วยบรมวงศานุวงศ์ขุนน้ำขุนนางท่านผู้ใหญ่ประชาชนทั้งหลายเอาว่าเป็นเฉลยครับลงเรือขนมากรุงเทพกวาดต้อนมาหมดเลยพวกเกียร์พุงทั้งหลายแหล่เนี่ยนะกวาดมาหมดและเพื่อป้องกันมิให้เฉลยศึกชาวปัตตานีกระโดดทะเลหนีนะ
มันมาทางทะเลนะทำไงไม่ยากครับทหารสยามใช้วิธีลอยหวายที่เอ็นเหนือส้นเท้าของเฉลยตรงส้นเท้านะครับจับดูนะครับตรงส้นเท้าระหว่างตะตุ่มซ้ายขวานี่นะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเอ็นนะครับไอ้ตรงนี้แหละเจาะเข้าไปนะครับเจาะเข้าไปแล้วเอาหวายลอยไว้นะเป็นที่มาของเขาว่าเอ็นลอยหวายนะเหนือส้นเท้านี่แหละเอาหวายลอยแล้วก็ผูกพ่วงต่อๆกันหลายๆคนก็ลองคิดดูครับมาทางเรือนะครับทำเอ็นลอยหวายไว้เนี่ยนะแล้วมันจะหนีไปไหนผูกต่อๆกันแทบโดดมันก็ตายหมดนั่นแหละนะถ้าเลยที่เป็นหญิงผู้หญิงทำไงครับอันนี้ผู้หญิงสบายหน่อยไม่ไปใช้เอ็นลอยหวายนะผูกพ่วงแต่ผูกลอยที่ใบหูครับเจาะใบหูเนี่ยนะเอามาผูกเรียงๆกันไว้เป็นกลุ่มๆถ้าใครกระโดดลงน้ำนะมีหวังหูแหว่งหูขาดนะหรือต้องตายไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็ให้นั่งเรืออยู่ในเรือเดินทางมาที่บางกอกกรุงเทพบางคนก็เจ็บป่วยล้มตายในเรือระหว่างเดินทางเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองครับก็คิดดูมันเป็นแผลนะไปผูกไอ้ร้อยหวานหรือไปเจาะร้อยใบหูเนี่ยนะคนพวกนี้มาไว้ที่ชานเมืองกรุงเทพแถบมีนบุรีหนองจอกจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้พระยาจักรีทองด้วงรัชกาลที่หนึ่งมีสนมและเจ้าจอมทั้งหมดไม่เยอะครับ34คนมีลูก46คนเป็นผู้ชาย16คนครับส่วนฟ้าเหม็นลูกชายของพระเจ้าตากที่เป็นหลานตาที่ทองร่วงรักมากตอบทองร่วงตายได้3วันก็ถูกกระหาวเป็นกบฏถูกประหารชีวิตตามระเบียบราชวงศ์จักรีมาพูดถึงลูกของทองร่วงพระราชโอรสเจ้าฟ้ากมกุฎอิสระสุนทรเนี่ยนะหรือเจ้าชายฉิมลูกคนโตของรัชกาลที่1ทองร่วงก็ได้ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่2ในปีพ.ศ. 2352มีมเหสีทั้งหมดไม่มากครับ44คนคนที่สำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือเจ้าฟ้าบุญรอดเจ้าฟ้าบุญรอดนี่เป็นลูกของพี่สาวทองร่วงคงจะเป็นอะไรเจ้าฟ้าสาเลยนั่นแหละพี่สาวที่มาเกี้ยกล่อมน้องๆ อย่าให้ทะเลาะกันลงท้ายก็คือว่าพระเจ้าลุงข้าพระเจ้าหลานเรียบร้อยราชวงศ์จักรีนะเจ้าฟ้าบุญรอดนี่เป็นลูกของพี่สาวรัชกาลที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นคนกันเองอ่ะเชื้อสายใกล้ชิดเจ้าฟ้าบุญรอดนี่ตอนแรกยังไม่ได้แต่งงานได้เสียกันแล้วท้องขึ้นมานะครับเข้าใจว่าบางตำราบอกว่าไปได้เสียกันในพระบรมราชวังวัดพระแก้วนะฮะทำให้รัชกาลที่หนึ่งทองร่วงโกรธมากเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันไอ้นี่มันลูกพี่สาวพ่อเอามาเป็นเมียได้ยังไงตอนนั้นเจ้าชายฉิมนี่นะเจ้าชายฉิมหัวละลัดและการที่สองเนี่ยคือมันไม่รู้หืดยังไงนะเอาพี่น้องมาเป็นเมียเนี่ยตอนหลังก็เลยแก้ตัวว่าถ้าไม่แต่งงานกันในหมู่ญาติวงแล้วจะให้แต่งกับใครเรียกว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหนนะครับอัดยายขนมยายแล้วรัชกาลที่2เนี่ยยังอุตส่าห์แต่งวรรณคดีเรื่องอีเหนา
ซึ่งเป็นเรื่องของไอ้คนที่เอาพี่น้องมาเป็นเมียถ้าญาติวงศ์พงศาแต่งงานกันเองหมดเลยพอครองราชได้8 ปีต่อมา2360เนี่ยรัชกาลที่2ก็ไปรักเจ้าฟ้ากษัตริย์นะซึ่งเป็นลูกของทองด้วงเหมือนกันนะเป็นลูกของรอหนึ่งเหมือนกันมันไปรักน้องคนละแม่นะเจ้าฟ้ากษัตริย์ไม่ยอมครับแถมยังด่ารัชกาลที่2บอกมึงเป็นทำไมเป็นคนอย่างนี้เป็นคนหรือขอโทษเป็นหมาทำไมจะเอาน้องมาเป็นเมียอีกรัชกาลที่2โกรธมากจึงสั่งประหารชีวิตเจ้าฟ้ากษัตริย์ต่อมานี่นะเรื่องที่ต้องบันทึกไว้ก็คือว่าและการที่สองเนี่ยเกิดไปพึงพอใจเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีเจ้าฟ้ากุณฑลนี่อายุน้อยอ่อนกว่าเจ้าฟ้าบุญรอดเนี่ยบุญรอดเนี่ยเป็นลูกของพี่สาวและการที่หนึ่งนะครับบุญรอดเนี่ยเป็นอัครเมษีนะอายุระหว่างบุญรอดกับเจ้าฟ้ากุณฑลเมียใหม่เนี่ยนะห่างกันไม่เยอะครับ30 ปีแถมเจ้าฟ้ากุณฑลเนี่ยเป็นคนที่มีรูปโฉมงดงามมากและมีเกียรติยศสูงส่งเพราะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีนี่นะครับเมียใหม่ซิงซิงเนี่ยนะไม่ใช่สุทธิดาวชิราลงกรณ์นะครับแต่ชื่อกุณฑลทิพยวดีเนี่ยนะงามมากเป็นพระราชธิดาของรัชกาลที่หนึ่งแตกเอาน้องมาเป็นเมียแล้วแต่แม่เนี่ยนะเป็นพระธิดาของเจ้าฟ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตแห่งนครเวียงจันทน์ครับไม่ใช่ธรรมดาครับเลือดเนื้อเชื้อไขดีไม่ใช่สาวคาเฟ่แบบศรีรัตน์นะครับอันนี้มาอย่างดีเลยนะแม่เนี่ยเป็นพระธิดาของกษัตริย์กรุงศรีสัตนาคณหุตแตกต่างจากเจ้าฟ้าบุญรอดหรือศรีรัตน์เราเนี่ยครับที่มีกำเนิดมาจากสามัญชนนะแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าฟ้าจากการสถาปนาแต่งตั้งตอนนั้นรัชกาลที่สองเนี่ยขอเจ้าฟ้ากุณฑลอายุ18 ปีมาเป็นเมียมเหสีนะข้างซ้ายส่วนบุญรอดในข้างขวานะเจ้าฟ้ากุณฑลก็ต้องยอมครับทั้งที่มีอายุน้อยกว่ารัชกาลที่2ถึง31 ปีผัวเมียอายุห่างกัน31 ปีนะแต่เจ้าฟ้ากุณฑลต้องยอมเพราะเคยเห็นกษัตริย์ตีโดนฆ่ามาแล้วนะครับปฏิเสธไปด่าว่ามันเป็นหมาเนี่ยเอาน้องมาเป็นเมียเนี่ยมันสั่งประหารมาแล้วตัวเองก็รู้ครับไม่อยากตายก็โอเคยอมวะมีผัวแก่ก็ยังดีกว่าไปเป็นผีดีกว่าเป็นผีหัวขาดนะทีนี้ผัวแก่งัวแก่หลงหญ้าอดรัชกาลที่สองก็โปรดมากโปรดคือชอบมากๆหลงไหลเหมือนเสียเราหลงไหลน้องนุ้ยพอๆกันแล้วครับถึงกับแต่งเรื่องอีหนาวบุษบาเปรียบเทียบความงามของเจ้าฟ้ากุณฑลเนี่ยเหมือนนางบุษบาตั้งให้เจ้าฟ้ากุณฑลเป็นเมสีฝ่ายซ้ายเพราะว่ามียศเป็นเจ้าฟ้าเหมือนกันครับเมสีเดิมเมสีหลงฝ่ายขวาทำไงเจ้าฟ้าบุญรอดทรงน้อยใจที่พระราชสาวามีรัชกาลที่สองไปตั้งเด็กอายุน้อยกว่าตั้ง30 ปีเอามาเป็นเมียมันดูไม่เจือแต่นะมันยังยิ่งกว่าแม่กับลูกสมัยก่อนเนี่ยคนอายุ14-15มีลูกแล้วนะไอ้นี่เนี่ยผัวเมียต่างกัน31เมียหลวงเมียน้อยต่างกัน30เนี่ยมันดูไม่จืดครับอ่อนกว่าลูกตัวเองอีกนะมันรุ่นหลานเนี่ยน้อยพระไทยครับน้อยพระการที่สองมึงไม่เห็นแก่ความอยู่กันมาเลย
เหมือนศรีราชยุวธิดาลืมความหลังแล้วหรือก็เลยหนีไปเสด็จประทับที่พระราชวังเดิมกรุงธนบุรีนะที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าวังหน้านะวังหน้าที่อยู่อุปราชนะเมื่อก่อนอยู่ทั้งนี้โดยไม่ยอมเฝ้ารัชกาลที่สองอีกเลยไม่ยอมมึงไม่ต้องมาอีกแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไปเลยนะแม้รัชกาลที่สองจะเคยทรงเสด็จไปที่ตำหนักด้วยพระองค์เองนะแต่เจ้าฟ้าบุญรอดบอกมึงไปไหนก็ไปไม่ต้องมาหากูอีกแล้วบ๊ายบายไม่ยอมให้รัชกาลที่สองเข้าเฝ้าเพราะและการที่สองมันแสดงอาการสนิทเสน่หาเจ้าฟ้ากุณฑลเป็นอย่างยิ่งนะทำไงเจ้าฟ้าบุญรอดออกจากวังหลวงไปอยู่กับลูกชายครับลูกชายคนนี้คือเจ้าฟ้าจุธามณีหรือชื่อเล่นว่าทูลกระหม่อมฟ้าน้อยที่ฝั่งศรีราชณพระราชวังบวรราชวังใหม่เป็นที่ประทับเดิมของเจ้าชายฉิมนี่แหละครับตั้งแต่สมัยยังเป็นกรมราชวังบวรสถานมงคลพระโอรสองค์นี้ก็คือสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วครับที่ใครๆลือว่าศักดิ์สิทธิ์นะฮะหลังจากที่เจ้าฟ้าบุญรอดออกจากวังหลวงไปแล้วก็เลยทำให้อำนาจในวังหลวงตกอยู่กับเจ้าจอมมารดาเลียเจ้าจอมมารดาเลียมนี่เป็นใครเจ้าจอมมารดาเลียมมีลูกชายชื่อว่าเจ้าชายทัพหรือชื่อทางการก็คือเป็นมมืนเจษฎาบดินนั่นเองเป็นมมืนเจษฎาเป็นใครก็คือรัชกาลที่3ทำไมเป็นรัชกาลที่3ครับก็เพราะว่านะตอนนั้นเกิดเหตุประหลาดคือรัชกาลที่สองสวรรคตแบบกระทันหันเป็นโลกรัชกาลที่สามก็เลยยึดอำนาจได้เป็นเจ้าในขณะที่พระโอรสรัชทายาทคือเจ้าฟ้ามงกุฎกำลังบวชอยู่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับรัชกาลที่สองหรือว่าชีวประวัติคุณความดีความรู้ความสามารถของรัชกาลที่สองมีชื่อเสียงทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะกวงกวีแล้วรวมถึงเรื่องผู้หญิงคือว่ากันว่ารัชกาลที่สองท่านทรงปั้นหุ่นพระพักตร์คือปั้นหน้าพระพุทธรูปไปแล้วนะพระพุทธธรรมมิสรราชโลกธาตุดิลกซึ่งเป็นพระประธานในโบสถ์วัดอรุณราชวรารามใครอยากจะรู้ว่างานขนาดไหนก็ไปที่วัดอรุณไปโบสถ์ไปดูพระประธานนะอันนั้นก็ว่ารอสองเป็นคนปั้นพระพักตร์แล้วที่ดังกันมากที่นักเรียนจะต้องจำไว้ออกข้อสอบก็คือไว้ตอบคำถามนะก็คือทรงแกะสลักบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทวรารามตรงเสาชิงช้านี่แหละครับบานประตูนะพระวิหารคือประตูเข้าโบสถ์แต่ละอันนี้เขาว่าเป็นฝีมือการแกะสลักของรัชกาลที่สองไม่ทราบว่าแกะเองทั้งบานหรือว่าแกะนี่แกะหน่อยแล้วก็เอามาคุยแบบรัชกาลที่เก้าหรือเปล่านะนอกจากนี้รัชกาลที่สองท่านยังเก่งเรื่องดนตรีแต่ไม่ได้เป่าแทรกแบบรัชกาลที่เก้านะครับ
ิ่งที่รัชกาลที่สองทรงถนัดและโปรดปรานก็คือซอสามสายสมัยนี้ก็คงประเภทกีตาร์นะครับเรียกชื่อว่าซอสายฟ้าฟาดเหมือนพวกวงเมทัลนะอันนี้เป็นซอมันจะไปสายฟ้าฟาดได้ยังไงก็นึกไม่ออกมันเป็นแค่ซอนะอูอีโซอูโซดูไปทางเรื่องสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยได้มีการโปรดเกล้าให้เจ้าพนักงานนะเจ้าพนักงานเนี่ยออกเดินสวนเดินนาเดินสวนเดินนานี่ไม่ใช่ไปเดินเล่นนะครับไปเดินนับต้นไม้ไปเก็บภาษีไปขูดรีดนะมีหมากกี่ต้นพลูกี่ต้นมะพร้าวกี่ต้นกี่กอจะเก็บยังไงนี่นะครับออกเดินสวนเดินนาท้องนามีเท่าไหร่นะจะเก็บให้หมดนะรวมทั้งมีการออกพระราชกำหนดห้ามสูบและซื้อขายฝิ่นโปรดสังเกตนะครับรัชกาลที่สองเนี่ยจะชั่วดีทีห่างเนี่ยพระองค์ห้ามสูบและซื้อขายฝิ่นครับเพราะสมัยนู้นน่ะมันพวกอังกฤษฝรั่งเอามาขายที่จีนน่ะนะทำให้จีนน่ะติดงอมงอมแงมเลยนะรัชกาลที่สองท่านก็ยังมีเรียกว่ามีคุณธรรมไม่ให้มีการสูบซื้อขายฝิ่นแต่มาฟื้นสมัยรัชกาลที่สี่ครับรัชกาลที่สี่ที่ว่าบวชมานานเป็นครูเนี่ยนะเป็นพระธรรมราชาเป็นเจ้าของธรรมยุทธ์นี่นะครับแต่ให้ซื้อขายฝิ่นเพราะว่าท่านบอกท่านต้องการเงินเข้าทองพระคลังในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยได้เกิดอหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ใหญ่มากๆเลยจนมีบันทึกในประวัติศาสตร์อหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจนเผาศพกันแทบไม่ทันประชาไม่พอเผาแล้วครับศพเนี่ยกองสุมกันอยู่ที่วัดสะเกดภูเขาทองนี่นะครับวัดบางลำพูหรือที่เรียกกันว่าวัดสังเวชวิทยารามวัดบพิตรพิมุขนะครับตรงใกล้ๆวัดราชบูรณะนี่นะการไฟฟ้าเนี่ยวัดบพิตรพิมุขนี่ก็คือเป็นกรุงเทพโรงเรียนพระนิชการบพิตรพิมุขนะครับวัดปทุมคงคาปทุมคงคานี่ไม่ใช่โรงเรียนปทุมคงคานะวัดปทุมคงคานี่อยู่แถวสำเพ็งเจริญกรุงนะอำเภอสะพานทวงและวัดอื่นๆมากมายศพนี่กองตายกันเหมือนกองฟืนเผาไม่หวาดไม่ไหวมีศพลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกหนแห่งจนพระสงฆ์องค์เจ้าต้องหนีออกจากวัดพวกคฤหัสถ์พวกชาวบ้านที่ไม่ได้บวชนี่นะหนีออกจากบ้านอยู่ไม่ได้ถนนหนทางเงียบเหมือนป่าช้าไม่มีคนเดินตลาดไม่ได้ออกซื้อขายกันตลาดปิดครับต่างคนต่างกินแต่ปลาแห้งพริกกับเกลือไม่มีมาม่านะครับกินแต่ปลาแห้งพริกกับเกลือเท่านั้นน้ำในแม่น้ำก็กินไม่ได้เพราะปนเปื้อนไปด้วยซากศพไม่สะอาดเชื้อโรคเยอะอีโคไลโกลิล่าเชื้อฮิวาเยอะรัชกาลที่สองทำยังไงครับตอนนั้นไม่มีวัคซีนยังไม่มีความรู้เรื่องวัคซีนจะแก้ปฏิชีวนะแอนติไบโอติกเพนิซิลินโอลิโอไมซินเตต้าไม่มีครับรัชกาลที่สองจึงโปรดเกล้าให้มีพระราชพิธีอาพาธพินาศแปลเป็นภาษาไทยว่าทำให้เชื้อโรคเนี่ยมันพินาศอาพาธก็คือโรคาก็คือเชื้อโรคแล้วครับพินาศทำพิธีทำเป็นพระราชพิธีใหญ่โตเลยเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรโดยประกอบพิธีที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวัดพระแก้วนี่แหละครับเรียกว่าพระราชวังใครพระพิธีตรุษก็คือมันขึ้นปีใหม่มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนครับยิงปืนใหญ่เพื่อไล่ผีหาพวกเขาใจว่าอหิวามันเป็นผีหายิงปืนใหญ่ให้มันตกใจเยอะหนีไปอยู่ที่อื่นนะมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกจากที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถพระบรมราชวัง
แห่รอบพระนครเป็นครั้งแรกเลยนะไม่เคยเอาออกมาแห่เลยครั้งเนี่ยเอามาไล่อหิวาพระสงฆ์จำนวน500รูปสวดพระปริตประพรมน้ำมนต์พระปริตในขบวนแห่พระปริตก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นความเชื่อทางพราหมณ์ซึ่งปนมาอยู่ในพุทธนะไล่พวกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายแหละความวิบัติเสนียดจันไรเรียกว่าต้องใช้นี่นะพระปริตรัชกาลที่สองก็ต้องรักษาศีลครับพระราชทรัพย์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท่าสองเท่าปล่อยนักโทษห้ามราษฎรทำปาณาติบาตห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตหมูเห็ดเป็ดไก่ปูหอยปูปลาห้ามฆ่าเรียกว่าชวนนั้นต้องกินเจกันเป็นแถวเลยครับหลังเสร็จพระราชพิธีนี้ก็มีฝนตกลงมาหาใหญ่อหิวาตกโรคก็ระบาดหนักอยู่15วันก็ค่อยๆหายไปรัชกาลที่สองหรือเจ้าฉิมไม่ชอบการบริหารราชการบ้านเมืองพระองค์ถนัดในเรื่องคล้ายๆศิลปะวัฒนธรรมมากกว่าบริหารบ้านเมืองนี้ไม่ชอบตอนนั้นก็เลยให้วังหน้าซึ่งเป็นน้องชายครับวังหน้าคืออุปราชนี่แหละน้องชายชื่อมหาเสนานุรักษ์ว่าราชการแทนในตำแหน่งมหาอุปราชส่วนราชการที่สองเองก็หมกมุ่นอยู่กับการกวีและกามารมณ์ครับคงไม่ต้องแปลครับว่าหมกมุ่นยังไงเอาแต่แต่งวรรณคดีหลังจากที่มหาอุปราชเสนานุรักษ์บริหารบ้านเมืองอยู่8ปีก็สิ้นพระชนเสียชีวิตใน3ปีสุดท้ายปลายรัชกาลรัชกาลที่2ได้ให้เจ้าชายทัพโกมลเจษฎาบดินทร์ลูกชายคนโตว่าราชการแทนในเมื่อน้องชายตายเอาลูกซึ่งเกิดจากเจ้าจอมมารดาเลียมเนี่ยนะมาช่วยว่าราชการแทนเป็นคนหน่วยกล้าดีขยันขันแข็งแต่เจ้าชายชัดเจษฎาบดินทร์ไม่ใช่เป็นเจ้าฟ้าเป็นแค่เจ้าชายธรรมดาเพราะแม่เป็นแค่เจ้าจอมมีเจ้าฟ้าแท้ๆคือเจ้าฟ้ามงกุฎครับว่าที่รัชกาลที่3ที่4เนี่ยนะซึ่งเกิดจากเมสีเอกยังเด็กอยู่ตอนนั้น17พอชายทัพอยู่3ปีเจ้าฟ้ามงกุฎอายุ20ก็ได้พอดีเวลาบวชก็เลยไปบวชกะบวชทัก15วันปรากฏว่าบวชได้แค่7วันครับรัชกาลที่สองพระราชบิดาก็สวรรคตแบบกระทันหันข่าววงในรอยเตอร์แจ้งว่าเจ้าจอมมารดาเลียมแม่ของเจ้าชายทัพเจษฎาบดินทร์ซึ่งเป็นคนดูแลฝ่ายนายทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นฝ่ายนายเนี่ยเจ้าฟ้าบุญรอดหนีไปอยู่ฝั่งทนแล้วกับพระจุฑามณีพระปิ่นเกล้าเพราะฉะนั้นเจ้าจอมมารดาเลียมก็เลยดูแลทั้งหมดคุ้มทั้งหมดครับฝ่ายนายทั้งหมดเนี่ยเป็นคนวางยาทำให้เกิดอาการประชวนด้วยโรคพิษไข้ไม่ฟื้นครับทรงไม่รู้สึกพระองค์เป็นเวลาถึง8วันเพราะอาการประชวนมีแต่ทรุดลงทรุดลงเหมือนรัชกาลที่9ชั้น16นี่แหละครับและสวรรคตเมื่อ21กรกฎาคม2367พระชนมายุได้57พรรษาครองราชได้15ปีทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้นไม่เยอะครับ73พระองค์73พระองค์นี่ประสูติเมื่อครั้งเป็นเจ้าฟ้ากมลกอิสระสุนทรตอนยังไม่ได้เป็นเจ้านะมีลูก47คนตอน
อยู่วังหน้ากรมราชวงศ์วรสถานมงคลมีอีก4คนแล้วตอนเป็นกษัตริย์การที่2แล้วเนี่ยมีลูกอีก22คนเมื่อสิ้นรัชกาลที่2โดยมีได้คาดการหรือมีพระประชวรอันใดก่อนหน้านั้นเลยเพียงแค่7-8วันเท่านั้นก็ทรงสิ้นพระชนม์ขณะนั้นเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีมเหสีฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นที่โปรดปรานมากมีพระชนมายุได้เพียง26พรรษารัชกาลที่2พระสวามี57ต่างกัน31เจ้าฟ้ากุณฑลก็ต้องเรียกว่าลำบากแล้วครับพระสวามีสวรรคตแล้วก็ต้องเลี้ยงพระราชโอรส3พระองค์ต่อมาด้วยความยากลำบากยากยิ่งส่วนเจ้าฟ้ามงกุฎพอได้ทราบข่าวว่าพระราชบิดาคือรัชกาลที่2สวรรคตแล้วก็รีบเข้าวังวังก็คือวัดพระแก้วนี่แหละวัดพระแก้วที่จริงไม่ใช่วัดนะครับเป็นพระบรมราชวังแต่ชาวบ้านเรียกว่าวัดพระแก้วที่จริงไม่ใช่วัดเป็นที่อยู่ของกษัตริย์นะจะเข้าไปวังวัดพระแก้วถูกปิดเข้าไปแล้วถูกขังครับถูกขังอยู่ในวัด7วันเข้าไปแล้วออกไม่ได้มีคนมาเปิดประตูมาแจ้งข่าวว่าพระราชบิดาครั้งการที่2สวรรคตแล้วทำยังไงล่ะครับพระราชบิดาสวรรคตแล้วเจ้าฟ้ามงกุฎก็เดินเข้าไปในพระโรงที่ตั้งศพนะท้องพระโรงครับที่ตั้งพระบรมศพเนี่ยรัชกาลที่2ก็เห็นเจ้าชายทัพเจษฎาบดินทร์นั่งอยู่บนที่สูงนั่งอยู่บนบัลลังก์มีพวกของเจ้าชายทัพเต็มไปหมดเลยครับนั่งยืนเรียงกันสล้อนเลยเนี่ยเจ้าฟ้ามงกุฎในสมณเพศหรือเป็นพระวชิรญาณนี่แหละครับตกใจมากคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รอดหัวขาดแน่ๆเลยกลัวครับจนปัสสาวะราดลดจีวรเจ้าชายทัพเจษฎาบดินทร์จึงพูดปลอบใจว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้มงกุฎมึงอย่าคิดมากเราเป็นพี่น้องกันตอนนี้พระบิดาสวรรคตแล้วน้องจะว่าอย่างไรเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นพระอยู่ไม่รู้จะตอบยังไงครับตอบดีไม่ดีหัวขาดตรงนั้นนะฮะอย่าทำเป็นเล่นนะครับพระเจ้าตากบวชเป็นพระโดนตัดหัวมาแล้วก็เลยตอบว่าน้องไม่ปรารถนาในทรัพย์สมบัติปรารถนาแต่ผ้ากาสาวพัดคือเรียกง่ายๆว่ากูไม่เอาแล้วอยากจะบวชปรารถนาการหลุดพ้นเจ้าชายทัพเจษฎาบดินทร์ผู้เป็นพี่ชายต่างแม่ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ดีแล้วพี่จะรักษาแผ่นดินไปพลางๆก่อนนะหลังจากนั้นเจ้าชายทัพเจษฎาบดินทร์ก็ขึ้นครองบัลลังก์ต่อไปเป็นรัชกาลที่3แซงคิวครับรัชทายาทก็บวชต่อศึกเมื่อไหร่หัวขาดเมื่อนั้นต้องยอมรับว่าเจ้าชายทัพรัชกาลที่3เนี่ยเป็นเจ้าราชวงศ์จักรีที่ขยันและบริหารบ้านเมืองอย่างจริงจังมากเรียกว่าชัดเจนที่สุดนะครับคือเก่งที่สุดเก่งจริงๆก็คือเจ้าชายทัพเจษฎาบดินทร์รัชกาลที่3นี่แหละครับที่มีแม่เป็นแค่เจ้าจอมมารดาเลี้ยมนี่แหละออกว่าราชการเองตัวราชการเองดึกดื่นค่อนคืนนะมันก็เลยทำให้รัชกาลที่3เนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยฐานะของประเทศค่อนข้างมั่นคงค้าขายเก่งครับเพราะว่าเป็นนักรบเป็นนักการค้าคุมกรมท่าคือกระทรวงพาณิชย์เพราะสมัยก่อนไม่มีรถ10ล้อนะครับสมัยก่อนค้าขายทั้งเรือพระองค์เป็นนักการค้าที่เฉียบฉลาดขณะที่เป็นนักรบที่โหดเหี้ยมชอบการรบพุ่งนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาครับนะขอยุติ
ตอนที่14ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะในตอนต่อไปสวัสดีครับ